ouch น้องขาหน้าพี่เซนซิทีฟมากค่ะขอยังไงขอซอฟต์นิดนึงนะคะโอเคใช้ได้แล้วล่ะโอ๊ะน้องค่ะนักเทนนิสหรือเปล่าคะเนี่ยมือหนักมากค่ะโอเคไหนบอกว่าเป็นแบบ first class บนถนนสุขุมวิทเนี่ยเชื่อไม่ได้หรือเปล่าคะเนี่ยหน้าพี่เนี่ยใช้เครื่องสำอาง counter brand only เลยนะคะคือแบบแค่แบบไอครีมเบาๆค่ะซอฟต์ตรงตานี่ขอซอฟต์นะคะแค่ไอครีมอย่างเดียวเนี่ยถ้าสมมติพี่เป็นเด็กที่นวดหน้าทำสปาเนี่ยก็ต้องทำสัก5เดือนนะคะกว่าจะได้ตลับนึงเนี่ยอย่าหาว่าพี่มูนีนะคะแต่มันเป็นเรื่องจริงอะค่ะแล้วเพื่อนพี่อย่างเงี้ยที่ทำงานเนี่ยเล่าให้ฟังโอเคนะคะเล่าเรื่องส่วนตัวไม่มายนะโอเคเกรทค่ะก็คือแบบเพื่อนก็จะชอบเมาค่ะเพื่อนที่ออฟฟิศว่าแบบว่าพลอยไฮโซอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือพลอยว่ามันเป็นเรื่อง common sense นึกออกป้าที่จะแบบว่าไปตัดผมที่โตเกียวเพราะว่าช่างที่แบบส่วนตัวพลอยเขาอยู่ที่นั่นไงคะแล้วมันแปลกตรงไหนที่แบบถ้าพลอยจะไปซื้อรองเท้าแล้วพลอยบินไปอิตาลีอย่างเงี้ยคือเรื่องหนังเขาก็ number one อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะพลอยก็แบบไม่เข้าใจอ่ะโดยเฉพาะเรื่องหน้าอย่างเงี้ยมันเป็น first impression ไงคะจะให้พลอยไปแบบว่าเดินซื้อเครื่องสำอางตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยบอกตามตรงนะคะแค่คิดเนี่ยพลอยก็แบบขอพรมน้ำเปล่าที่บ้านก็ได้อ่ะนึกออกป่ะน้อง hello respond ค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอเคน้ำหนักมือตอนนี้เริ่มได้ละต่อเลยจ้ะ